ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยธวัฒน์หวั่นเลือกสอวอถูกล้มกระดานข้องใจชุดเก่าทำไมเพิ่งโวยตอนจะหมดอำนาจซึ่งแน่นอนครับว่าการที่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีแล้วก็มีเงื่อนไขในการเลือกสอวเนี่ยนะครับพ.ร.ป.การเลือกตั้งการเงื่อนไขที่มาของสอวทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมคำถามก็คือว่าตอนที่ยังไม่มีการเลือกนะครับตอนที่ไม่เนี่ยนะครับสอวอชุดเก่าทำไมไม่มีการคัดค้านมีการพูดถึงแล้วไม่มีอะไรแต่พอมาจะเลือกเข้าจริงๆเพื่อจะได้สอวอเข้ามาจริงๆทำไมสอวอชุดเก่านะครับถึงได้ออกมาโวยวายนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ถ้าเลือกสอวอชุดใหม่ไม่ได้สอวอชุดเก่าก็ยังนะทำหน้าที่ไม่ใช่รักษาการนะครับทำหน้าที่ของตัวเองนี่คือเป็นจุดมุ่งหมายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งบอกได้เลย250สวที่มีอยู่ตอนนี้ประชาชนอย่างผมไม่อยากได้เพราะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาความรู้สึกผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งว่าเงินที่จ่ายให้กับสวพวกนี้เอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาอย่างดีซะฝ่าเอามาจ่ายให้กับสวพวกนี้เพราะสวเหล่านี้สำหรับผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ทำประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นผมไม่อยากได้สว250คนนี้อยู่อีกแล้วอยากได้สวชุดใหม่ดีไม่ดีผมก็คิดว่าดีกว่าสว250คนนี้แน่นอนเพราะสวที่เข้ามาชุดใหม่เรายังไม่รู้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่สว250คนเราเห็นอยู่แล้วพฤติกรรมเห็นอยู่แล้วนะครับและเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากได้สว250คนชุดเก่าอยู่อีกแม้แต่วินาทีเดียวนะครับชัยธวัฒน์กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ป.เรียกสวขัดรัฐธรรมนูญหวั่นได้สวชุดใหม่ช้าซัดนะครับชุดเก่าเคลื่อนไหวล้มกระดานหวังจะอยู่ยาวข้องใจทำไมไม่โวยตั้งแต่แรกว่าสวไม่ได้มาจากประชาชนเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันที่6มิถุนายน2557ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเลือกนะครับสว.ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาของสว.มองว่าการเลือกสว.จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่ว่าต้องยอมรับว่ามีข้อกังวลเพราะดูเหมือนจะมีปัญหาตลอดรายทางและอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องเรียนจนกระทั่งทำให้การประกาศผลสว.ชุดใหม่เกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าหรืออาจจะถูกล้มไปเลยหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมกังวลอยู่แม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะแต่ก็จับตาดูอยู่เพราะจะมีผลทำให้สว.ชุดใหม่เสียทีเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าเมื่อมีขบวนการเลือกสว.แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะต้องรับรองและประกาศรายชื่อสว.ชุดใหม่ภายในกี่วันเหมือนกับสส.เมื่อไม่มีกำหนดที่ชัดเจนก็หมายความว่าถ้าขบวนการมีการร้องเรียนเข้ามาแทรกแซงจนทำให้กกต.ไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ก็เท่ากับว่าสว.ชุดเดิมก็ยังเป็นสว.ไปเรื่อยๆซึ่งไม่น่าจะดีมากนักเมื่อถามว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกลัวกฎหมายลูกต้องแก้ไขขบวนการเลือกสว.อาจต้องใช้เวลายาวนาน 1-2 ปีซึ่งอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการเมืองนะครับตามมานายชัยธวัฒน์กล่าวว่าถ้ามีผลกระทบก็จะทำให้สว.ชุดเก่าทำหน้าที่ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไม่น่าจะอยากเห็นซึ่งตนหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่วินิจฉัยพ.ร.ป.ว่าการได้มาซึ่งสว.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะพ.ร.ป.ก็บังคับใช้มาตั้งนานแล้วต่อข้อถามที่ว่าจะมีการเรียกร้องไปยังกลุ่มสว.ชุดเดิมที่มีการเคลื่อนไหวที่อาจจะนำไปสู่การล้มกระดานเลือกสว.หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่เคลื่อนไหวแต่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นการที่จะเตะถ่วงที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆจริงๆแล้วถ้าจะถามว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใครก็ต้องโยนความผิดไปที่คสช.และคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ป.และระเบียบต่างๆก็เป็นผลมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูญจนทำให้กลไกในการได้มาของสว.ไม่นะครับสมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นซึ่งถือว่าเป็นต้นทางผมคิดว่าถ้าคนที่เห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกับการออกแบบสว.ตั้งแต่ต้นและปกป้องรัฐธรรมนูญ60ตั้งแต่ต้นพอมาถึงตอนนี้จังหวะที่ตนเองจะต้องหมดอำนาจไปตามกลไกรัฐธรรมนูญผมคิดว่า
ไม่น่าที่จะเหมาะสมเพราะไม่เคยเห็นสวชุดเดิมวอยวายตั้งแต่แรกว่าที่มาของสวไม่ควรเป็นแบบนี้มีแต่ประชาชนและนักการเมืองบางส่วนไม่เห็นด้วยที่สวเป็นแบบนี้ไม่ได้มาจากการเลือกโดยตรงของประชาชนนายชัยธวัฒน์กล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาตั้งคำถามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ